น้องไทร่าหวดดาวรุ่งลูกครึ่งโชว์ฟอร์มสวยฉลุยเมนรอที่นครศรีธรรมราชการแข่งขันเทนนิสนานาชาติเก็บคะแนนโลก ITF World Tennis Tour 2024สัปดาห์ที่2เทนนิสชายรายการ ITF World Tour M2และเทนนิสหญิงรายการ ITF World Tour W1 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 540,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,800,000 บาทชิงชัยที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไฮไลท์ประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทีไทร่าลิทิบีนักเทนนิสสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย17ปีที่ยังไม่มีอันดับโลกแต่มีอันดับใน ITF Rankingอยู่ที่ 1,853 พบกับพูจ้าอินกาเลนักเทนนิสสาวอินเดียวัย22ปีมืออันดับ 1,212 ของโลกและเป็นเต็ง8ของรอบนี้ผลปรากฏว่าไทร่าโชว์ฟอร์มการหวดได้ยอดเยี่ยมปราบสาวอินเดียลงได้สำเร็จภายใน2เซตด้วยสกอร์ 6-0 และ 7-6 ไทเบรก 7-2 ส่งผลให้ไทร่าฉลุยสู่รอบเมนรอบด้านชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายวินณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณนักเทนนิสหนุ่มกาญจนบุรีวัย23ปีมืออันดับ 1,645 ของโลกพยายามหวดสู้อย่างเต็มที่ก่อนปราชัยให้แก่เต็ง10ไมค์สไตเนอร์นักเทนนิสจากเยอรมนีมืออันดับ995ของโลก 0-2 เซต 5-7 และ 3-6 ในเวลา1ชั่วโมง33นาทีณัฐสิทธิ์ไม่ได้ไปต่อในขณะที่ไมค์สไตเนอร์ผ่านเข้ารอบเมนรอต่อไปขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นๆหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเจ้าซีเฉินจีนชนะโฮย่าหนานจีน 7-54-6 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9 ลอร่าชิเลโควาสโลวาเกียชนะหมานหญิงแม็กกี้อึ้งฮ่องกง 7-6 3 6-2 จู้เฉินติงจีนชนะเฉาย่าจิงจีน 6-0 6-3 เจิงซีซวนจีนชนะยู่เวินเฟยจีน 6-43-6 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9 อินกริดวอเจซินาโควาสโลวาเกียชนะหลินฟางอันไต้หวัน 6-1 6-2 ชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายมิตซึกิเวยคังลีอองมาเลเซียชนะอัลเบโตลิมฟิลิปปิน 7-6 3 6-0 ซามูเอลบรอดเซตฝรั่งเศสชนะจางยุนซอกเกาหลีใต้ 7-6 1 7-5 ลีโอวิทูนเทียนญี่ปุ่นชนะจางหลิงเฮาจีน 6-3 6-4 นิตินกุมาสิงหาอินเดียชนะจองยองซอกเกาหลีใต้ 7-6 6 7-6 5เจ้าเจ้าจีนชนะเอมิดเวลอิสราเอล 0-66-3 และซูเปอร์ไทเบรก 12-10 คอลเวอร์เนอร์เยอรมนีชนะบอริสโปโคติลอฟ 4-6 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-3 จุมเปอิยามาซากิญี่ปุ่นชนะคอบานโครเทอร์นิวซีแลนด์ 7-5 7-6 2มาดามแป้งยินดีโจนาธานหวังหวนรับใช้ทีมชาติไทยเผยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลไทยเผยยินดีโจนาธานเข็มดีหวังคัมแบ็กรับใช้ชาติยันเป็นนักเตะที่มีคุณภาพอารมณ์ร่วมในเกมสูงมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมประชุมกับผู้ตัดสินไทยที่ห้องประชุมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวสอบถามมาดามแป้งว่ามีความเห็นอย่างไรกับที่ก่อนหน้านี้โจนาธานเข็มดีกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กของราชบุรี FC ต้องการกลับมารับใช้ทีมชาติไทยอีกครั้งหลังจากเพิ่งประกาศเลิกเล่นเมื่อจบเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอล4 เกมที่กัมพูชาโดยมาดามแป้งกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่ได้คุยกับโจนาธานเลยแต่ถือเป็นเรื่องดีที่นักเตะอยากจะกลับมารับใช้ทีมชาติไทยอีกครั้งว่าที่นายกบอลไทยกล่าวว่าแป้งรู้จักกับโจนาธานเมื่อครั้งยังเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลชายรุ่นไม่เกิน23 ปีต้องยอมรับว่าโจนาธานเป็นนักเตะฝีเท้าดีมีการขึ้นบอลจากแดนหลังได้ดีและมีอารมณ์ร่วมในเกมสูงมากเป็นเรื่องดีที่โจนาธานอยากกลับมาเล่นทีมชาติไทยอีกครั้งแต่ทั้งนี้ต้องให้โค้ชเป็นตัดสินใจว่าจะเลือกใช้งานหรือเปล่าเพราะตอนนี้โจนาธานเล่นได้กับทีมรุ่นไม่เกิน23 ปีช่อง8ผนึกนครหลวงโปรโมชั่นยิงสดศึก NKL บ็อกซิ่งมวยสากลทุกสุขสิ้นเดือนต่อยอดความสำเร็จราชันการต่อสู้ King of Fighting Sport อันดับ1ของประเทศไทยปี2024สถานีโทรทัศน์ช่อง8ผนึกพันธมิตรนครหลวงโปรโมชั่นจำกัดเปิดเส้นเวลาใหม่กับรายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกดึงคอนเทนต์รายการมวยสากลคุณภาพระดับประเทศพร้อมแชมป์ระดับโลกมาให้ชมกันทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนในคอนเซปต์พลิกโฉมมวยสากลอาชีพระดับโลกเสริมทัพด้วยมวยไทย3 ยกดีกรีแชมป์การันตีความมันเดือดครบรถพร้อมเปิดสนามรบศึกมวยสากลหวังชิงเรตติ้งเพิ่มขึ้น 20% นงลักษณ์งามโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RS มัลติมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดกล่าวถึงการร่วมมือกับนครหลวงโปรโมชั่นว่าจากกระแสตอบรับที่ผ่านมาแฟนรายการกีฬาต่อสู้ของทางช่อง8ชื่นชอบกีฬามวยไทยเป็นอย่างมาก2รายการมวยสดดังของช่อง LWC ซูเปอร์แชมป์และไทยไฟท์ลีกในช่วงไพร์ไทม์ของทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรตติ้งเป็นอันดับ1ในการออกอากาศต่อเนื่องมาโดยตลอดครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้รับเกียรติจากทางนครหลวงโปรโมชั่นจำกัดมีแชมป์ระดับโลกเข้ามาร่วมมือเป็นพันธมิตรถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางช่อง8ที่มีฐานคนดูสูงสุดของประเทศไทยในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ซึ่งเชื่อมั่นว่ารายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกจะเข้ามาเสริมพลังความแข็งแกร่งมวยคอนเทนต์ระดับประเทศสู่ความเป็น King of Fighting Sport ยิ่งขึ้นในทุกวันศุกร์สิ้นเดือนจากศักยภาพผู้นำทางด้านศึกมวยสากลอาชีพของนครหลวงโปรโมชั่นอันดับ1ของเมืองไทยและมีนักมวยสากลติดอันดับท็อป10มากที่สุดของประเทศอีกทั้งมีนักมวยดีกรีแชมป์สภามวยโลก World Boxing Council WBC ขวัญใจคนไทยหลายคนมาชูโรงให้การแข่งขันยิ่งดุเดือดและน่าประทับใจแฟนๆรายการกีฬาต่อสู้ของทางช่อง8ด้านนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานบริษัทนครหลวงโปรโมชั่นจำกัดกล่าวเสริมว่าขอบคุณทางบริษัท RS มัลติมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่ให้การต้อนรับกับทางนครหลวงโปรโมชั่นซึ่งผมมีความชื่นชมในเรื่องของกีฬามวยทางช่อง8ที่มีความนิยมเป็นอันดับ1ของประเทศไทยรายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกเป็นศึกมวยสากลอาชีพจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของเวลาสถานที่เพื่อยกระดับการจัดให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นและทำให้แฟนมวยดูแล้วสนุกมันกว่าเดิมพร้อมย้ายไปจัดที่เวทีมวยแม็กมวยไทยพัทยาเราเน้นในด้านการต่อสู้ที่ดุดันและมวยบุกที่แฟนมวยต่างชื่นชอบการร่วมมือกันครั้งนี้ถือว่าเป็นการเสริมความเข้มข้นของกลุ่มแฟนกีฬาต่อสู้มวยไทยกันทั้งคู่พร้อมเพิ่มความสนุกเข้ามาใหม่คือมวยไทย3 ยก
จากประสบการณ์ตลอดชีวิตการทำมวยตลอด40ปีที่ผ่านมาเราได้สร้างแชมป์โลกจากสถาบันใหญ่มาแล้ว4คนโดยเฉพาะแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นได้แชมป์โลกที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาและตั้งใจว่าในปี2567แหลมศรีสะเกษจะสร้างแชมป์โลกจากสถาบันใหญ่อีกครั้งสำหรับคู่มวยในรายการที่จะเกิดขึ้นคู่เอกจะเป็นสถาพรสะอาดป้องกันแชมป์ WBC เอเชียรุ่นเฟเธอร์เวทกับอิสลอมแบกเปียมานอฟนักชกคาซัคสถานสมทบด้วยอดีตแชมป์โลก2สมัยศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นปะทะยูนนานนักชกจากจีนและที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือมวยไทย3ยกที่จะมีอดีตแชมป์โลก2สมัยสิริมงคลสิงห์วังชาขึ้นชกกับเมจิยอดมวยไทยยิมนักชกอิหร่านถือเป็นรสชาติแปลกใหม่มีให้ดูทั้งมวยไทยและมวยสากลผมมั่นใจว่าจะสร้างความประทับใจให้กับแฟนมวยพี่น้องชาวไทยและทั่วโลกแน่นอนครับนงลักษณ์งามโรจน์กล่าวปิดท้ายรายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกเป็นรายการที่เหมาะสมในแง่ของกลุ่มฐานแฟนที่ชื่นชอบกีฬาการต่อสู้และตัวคอนเทนต์ที่ส่งเสริมกีฬามวยไทยและเชิดชูนักกีฬามวยไทยจึงเปิดโปรแกรมเส้นเวลาออกอากาศในวันศุกร์เพิ่มขึ้นและเรายังคาดหวังว่าจะยิ่งเพิ่มเติมรสชาติของคอนเทนต์กีฬาการต่อสู้ให้กับแฟนมวยทางช่อง8และแฟนมวยทั้งประเทศกับการได้รับอรรถรสจากความสนุกยิ่งขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้ในช่วง2ไตรมาสที่ผ่านมากรกฎาคมธันวาคมปี2566เรตติ้งผู้ชมจากรายการมวยช่อง8 LWCSUPERCHAMP และไทยไฟลีกเติบโตขึ้น 24% จำนวนผู้ชมสูงสุด 2.9 ล้านคนและเข้าถึงทั่วประเทศกว่า 4.4 ล้านคนแบ่งเป็นเพศชาย 65% เพศหญิง 35%ถือว่าเส้นเวลาดังกล่าวทำให้เพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งของการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาการต่อสู้มากยิ่งขึ้นพร้อมหวังช่วงชิงเรตติ้งเพิ่มขึ้น 20% จากการถ่ายทอดสดมวยรายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกในปีนี้เริ่มศึกนัดปฐมฤกษ์วันศุกร์ที่วันที่23กุมภาพันธ์แฟนๆสามารถติดตามรายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกราชันการต่อสู้อันดับหนึ่งของไทยทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเวลา17นาฬิกา18นาฬิกา55นาทีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8พร้อมพลิกโฉมมวยสากลอาชีพระดับโลกกับรายการที่เปิดศึกมวยสากลอาชีพอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากดีกรีแชมป์โลกพร้อมการันตีโดยเสี่ยฮุยนครหลวงโปรโมชั่น